จหายใจปกติจริงๆแล้วเขาก็ปีนิดหน่อยนะอันนี้ในลักษณะที่เป็นชักคนที่เป็นเป็นดีจะไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเกิดอ่านกดคอยเขียนที่กดคอยเห็นปะเขียนที่กดคอยเขียนที่กดคอยเซอร์โนเห็นไหมครับตรงนี้ไม่กดตรงนี้ไม่กดเคสส่วนใหญ่อาจารย์แทบจะไม่กดตรงนี้เลยอาจารย์จะไปเคสที่ออริจินนะครับที่กดคอยฮะที่กดคอยที่กดคอยแสดงว่าเพื่อนไม่เคยด้วยเนี่ยที่กดคอยแค่ฮะวางเลยพุทยืดสเตชิ่งเห็นปะเคดิกพอยเคดิกพอยเนี่ยที่เนี่ยมีปัญหาเนี่ยที่กพอยที่ที่แตงฟ้าบอกเห็นไหมดึงและดันไอ้นี่ที่มีนี่ว่าเก่งครับดึงและดันแต่เขามีตรงนี้มันไปไม่ปีนมากเลยครับติดเขาไม่ติดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็มีอินฟ้าตรงนี้อินฟ้าโอ้โหอันนี้โคตรเจ็บลองกดดูตรงนี้โคตรเจ็บเอาเลยหนูกดเลยลูกลองกดเลยเนี่ยตรงนี้โคตรเจ็บอย่าเป็น subject จ้ะวะล้าออกมาใช่ไหมตัดคนชอบมิ้วใหญ่ดีมากเนี่ยใช่ค่อยๆอย่าเก่งถ้าวิธีการที่จะหลอกทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูว่ามันวิ่งไหมก็คือให้ต้องมาจากแรงจากตัวนะครับไม่ใช่แรงจากแขนมันจะให้น้ำหนักได้เท่าเทียมนะครับแล้วก็สมูทจะรู้สึกสบายเวลาที่นวดครับคิดไม่เป็นไรหรอกอย่าทิ้งสาไม่พอดีชอบแบบนวดด้วยชอบแบบอยากครับเส้นที่2อาจจะค่อยหนักขึ้นเขียนครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์จะเช็คก่อนอันนี้คือที่กระเพาะเห็นไหมฮะแล้วกดหนักขึ้นโอเคพับเข่าขึ้นมาฮะขึ้นมาคลายทึบขึ้นมาคลายอาจารย์จะให้แรงต้านนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะขึ้นมาฮะขึ้นมาคลายอีกหนึ่งครั้งขึ้นตัวนี้เราอันนี้เป็นลองคิดคาร์ดิโน่เห็นไหมครับตามแนวของมัดกล้ามเนื้อที่มีก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นทาร์ชวอชก็คือตามแนวของมัดคลายนะครับตามแนวของมัดเพื่อคลายแฟเชียก่อนที่จะไปดิสโก้ที่จะขยับมาโซ่เอานิ้วเดินไปสกินโรลลิ่งไปจอยกับน้องได้ไหมอย่างเงี้ยอันเนี้ยคนน่าจะซ้ายตึงเห็นไหมครับตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเห็นไหมครับทำสิ่งที่มันเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดดีที่มือค่อยๆกดพอเราเจอทริกเกอร์พอยต์เราก็ค่อยๆใช้มือกดไปเหมือนเดิมกดไปเรื่อยๆลงไปแล้วก็นวดร่วมไปด้วยพยายามให้ครอบคลุมจังหวะจริงขาอย่ายกดิวางเฉยดิฟลงไปโดนดูเสียมินิมัสนะครับขยับมาแบ็กสมัตดิฟลงไปอีกที่ดิฟฟอร์มิสนะครับเพิ่มอีกหนึ่งเทคนิคก็คือขยับครับผ่อนจะโดนเยอะกว่าครับตรงพีคของนี้แหละยกขาซ้ายจับนี้แล้วยกนี่คือแอคชั่นมันเนี่ยออริจินอยู่ตรงนี้แหละแล้วกดแต่ขยับมาตรงเนี้ยตรงขอบกางเกงในไม่ใช่เลยครับนี่นะนี่คือที่จะเจอระหว่างเอานิ้วนี้ก่อนเอาฝ่ามือก่อนใจใจเอาฝ่ามือก่อนแล้วกดค่อยๆพีคเขาจะพีคเขาจะเจ็บละเห็นไหมครับหนูยังไม่เคยโดนมืออาจารย์เนาะยังครับค่อยๆคือข้อสำคัญก็คือเราต้องหันนิ้วออกหายใจคนละมากับมีโมนิเตอร์นะครับอันนี้คือรายละเอียดเห็นไหมครับการจับการเปลี่ยนท่าทางความสำคัญในการนวดวิธีการขั้นตอนเทคนิคอันเนี้ยวันเนี้ยเราเรียนเน้นๆเลยหนึ่งการประเมิน2การกดทริกเกอร์พอยต์
เอาสิ่งพวกนี้ครับไปใส่ในรูทีนที่เราทำแล้วจะคอมพลีทในโปรแกรมเราที่โค้ดอิ๋วถามว่าอาทิตย์หนึ่งหรือโปรแกรมเราจะเอานำโปรแกรมพวกนี้ไปเป็นลูกใช้ยังไงสำหรับอาจารย์จะใช้อย่างน้อยให้มีหนึ่งครั้งที่เป็นสปอร์ตมาสักในวันเดย์ออฟหรือ1อาทิตย์ส่วนใหญ่เขาได้ออฟวันอาทิตย์ใช่ไหมครับหรือเราจะใส่วันเสาร์เย็นไปได้เพื่อให้วันอาทิตย์ออฟทั้งวันแล้ววันจันทร์จะได้ดีทุกที่อย่างเฟรนจ์อย่าง 100% แล้วกลับมาซ้อมใหม่จากที่ได้อบรมนะครับเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการเช็คสภาพร่างกายของลูกค้าเราหรือว่าคนที่เราจะทำการนวดนะครับว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงแล้วก็เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกทีนึงที่ลึกกว่าเดิมคือการนวดตรงจุดทริกเกอร์พอยต์สามารถหาจุดทริกเกอร์พอยต์ได้ว่าตรงไหนคือจุดที่เราต้องกดนวดเน้นนะครับได้รู้ถึงจุดกดเจ็บทริกเกอร์พอยต์สำหรับอาจารย์2คน3คนที่มาสอนครับก็ได้เอาไปนำไปปรับปรุงหรือว่าแก้ไขหรือว่านวดต่อได้ครับค่ะก็หนูได้เข้ามาอบรมในฐานะของเด็กปีหนึ่งนะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอนาโตมีมาเยอะเลยค่ะเช่นพวกแบบกล้ามเนื้อหลักๆต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะหนูได้รับโอกาสเป็น subject ค่ะแล้วก็ได้เป็นทั้งผู้นวดด้วยทำให้หนูได้รู้ว่าจุดที่ก็พอยเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะคือแบบกดลงไปแล้วมันเจ็บแบบไหนค่ะการอบรมในครั้งนี้นะคะหนูก็ได้เอาความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของสปอร์ตอินจูรี่ค่ะแล้วก็การรีคอเวอรี่นักกีฬาแล้วก็ต่อยอดในการฝึกนักกีฬาต่อไปค่ะ